สวัสดีครับผมจอมจาก My Fluid Channel ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปั๊ม Performance Curve ของ Centrifugal Pump ครับอย่างที่กล่าวกันมาแล้วนะครับว่า 80% ของปั๊มในโลกเป็น Centrifugal Pump นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Curve ของทุกๆผู้ผลิตทุกๆโรงงานทุกๆโมเดลนะครับเราควรที่จะเข้าใจมันนะครับผมแต่ก็โชคดีนะครับที่ทุกโรงงานเนี่ยก็ทำ Centrifugal Pump เนี่ยออกมาเป็นปั๊มเคิร์ฟอยู่ในฟอร์แมตเดียวกันนะครับเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าใน Performance Curve ของ Centrifugal Pump นั้นมีอะไรบ้างเราลองมาดูตัวอย่างของ Performance Curve นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูที่หน้าจอนะครับผมก็เป็น Performance Curve ของปั๊ม Centrifugal Pump ยี่ห้อหนึ่งนะฮะก็ทุกๆยี่ห้อนะครับปั๊ม Centrifugal Pump เนี่ยจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับคือจะบอก information ที่ใกล้เคียงกัน information ที่จำเป็นก็จะมาครบถ้วนคล้ายๆกันนะครับคือถ้าเราสามารถอ่าน Performance Curve ของยี่ห้อหนึ่งได้เนี่ยยี่ห้ออื่นๆเนี่ยรุ่นอื่นๆหรือทรงอื่นๆที่เป็น Centrifugal Pump เนี่ยเราสามารถอ่านได้เช่นเดียวกันครับส่วนประกอบที่สำคัญของ Performance Curve ของ Centrifugal Pump นะครับเราลองมาดูแกน X นะครับแกน X นะครับแกน X ด้านล่างนะครับจะเป็น Forage นะครับเจ้า Forage เนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นคิวบิกเมตรต่อชั่วโมงหรือแกลลอนเปอร์มินิตนะครับแล้วแต่ว่าประเทศไหนจะนิยมใช้อะไรนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยใช้มันทั้งคู่นะครับก็เอาให้ดูทั้งคู่เลยนะครับส่วนทางด้านแกน Y นะครับแนวตั้งนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะบอกเป็น Head ของตัวปั๊มนะครับเจ้า Head ของตัวปั๊มเนี่ยเช่นเดียวกันครับจะเป็นยุโรปหรือจะเป็นอเมริกานะครับประเทศไทยเราก็รับมาหมดนะครับทั้งฟุตนะครับทั้งเมตรนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับสำหรับวิธีตีเส้นหาจุดใช้งานง่ายๆนะครับผมเราก็ดูว่าจุดใช้งานเราต้องการโฟเรทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องการเฮดเท่าไหร่นะครับเราก็ลากตั้งฉากนะครับจากโฟเรทที่เราต้องการแล้วก็ตั้งฉากจากเฮดที่เราต้องการนะครับไปจนตัดกันมันตัดกันที่จุดตรงไหนนะครับของ performance curve นะครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องใช้ไดมิเตอร์ใบพัดเท่าไหร่นะครับปั๊มเซนติฟูกอลตัวนี้นะครับก็จะมีใบเต็มอยู่ที่359มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใบที่เล็กที่สุดอยู่ที่265มิลลิเมตรนะครับก็คือใบพัดใบเต็มที่โรงงานผลิตเนี่ยมันจะมาเป็นสแตนดาร์ดเลยอยู่ที่359มิลลิเมตรนะครับแล้วเราสามารถเจียหรือทริมใบนะครับให้มีไดมิเตอร์ลดลงได้ต่ำสุดที่265มิลลิเมตรนะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่เรคคอมเมนต์ให้ทำนะครับผมคราวนี้จุดตัดนะครับที่จุดใช้งานของปั๊มตัวนี้นะครับที่โฟเรตแล้วก็เฮดนะครับก็จะใช้อยู่ที่ใบพัดที่337มิลลิเมตรนะครับไดมิเตอร์ของใบพัดนะครับเขาก็จะเอาใบพัด359มิลลิเมตรไปทริมลงมาให้เหลือ337มิลลิเมตรนะครับเพื่อให้ตรงกับจุดใช้งานครับถ้าเรามองไปทางซ้ายสุดของ Performance Curve นะครับในทุกๆใบพัดนะครับมันจะมีเส้นขีดแนวตั้งอยู่นะครับเส้นนี้นะครับมันจะบอกถึงมินิมัมโฟลว์นะครับเราจะเรียกเส้นนี้ว่า MCSF หรือเรียกเต็มๆว่า Minimum Continuous Stable Flow ไอ้เจ้าตัวนี้คือ Recommend จุดใช้งานที่ต่ำที่สุดนะครับของใบพัดไม่ว่าจะเป็นไดมิเตอร์เท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าเราใช้ต่ำกว่านี้นะครับปั๊มเราจะเกิดปรากฏการณ์เรียกว่า Cavitation เหมือนกับที่ NPSHมันไม่แมทกันนะครับผมเหนือขึ้นมานะครับของ Performance Curve นะครับจะเป็น Efficiency Curve นะครับผมจะบอกว่า Efficiency Curve เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวแทนว่าเราใส่พลังงานไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วปั๊มเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดพลังงานให้กับลิควิดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากใน Curve นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับจุด BEP เนี่ยมันจะอยู่ที่624.8 Q นะครับก็คือจะมี base efficiency พออยู่ที่ 80% นะครับจุดเนี้ยเขาเรียกว่าจุด BEP base
efficiency point นะครับจุด best efficiency point เนี่ยจะเป็นจุดที่ปั๊ม centrifugal pump ตัวนั้นนะครับทำงานได้ดีที่สุดนะครับคือมันจะมี vibration น้อยสุด vibration เกิดจากโหลดนะครับโหลดที่กระทำต่อชาร์ปทั้ง axial และ radial จะต่ำสุดนะครับปรากฏการเกิด recirculation ทั้งด้าน suction ในตาบายและ discharge ก็จะไม่มีที่จุดนี้นะครับสำหรับ centrifugal pump นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ prefer เลยนะครับถ้าเกิดว่าปั๊มอยากให้ทนที่สุดใช้งานได้นานที่สุดนะครับเราจะต้อง maintain ที่ operating ที่จุดนี้เอาไว้นะครับปั๊มมันก็จะมีอายุเป็นการใช้งานเป็น10ปีเลยล่ะครับแต่ในชีวิตจริงนะครับเราไม่สามารถที่จะ operate ที่จุดใช้งานได้ตลอดเวลานะครับเนื่องจาก flow rate นะครับที่เราต้องการมันไม่ใช่จุด BEP ไงครับเราต้องการที่เหนือกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับเสมอไม่มีใครที่โอเปเรตที่จุด BEP ได้เสมอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง API นะครับ API 610เนี่ยเขาก็บอกว่าเอออย่างนั้นเนี่ยฉันจะตั้งช่วงขึ้นมาสักช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่เป็น Prefer Operating Region นะครับเราเรียกตัวย่อๆตัวนี้ว่า POR นะครับถ้าเราเซิร์ชใน Google เราสามารถเซิร์ชคำว่า POR ได้เลยนะครับมันจะบอกเป็น meaning ของมันไอ้เจ้า POR เนี่ยนะครับมันเป็นตัวบอกว่าถ้าเราเลือกปั๊มแล้วจุดใช้งานอยู่ใน POR ปั๊มตัวนี้จะมีอายุการใช้งานที่นานนะครับเจ้า POR เนี่ยมันก็คือช่วงหนึ่งนะครับถ้าเราสมมติว่า BEP point เนี่ยเป็นช่วง 100% นะครับเราถอยหลังไป 30% คือ 70% นะครับแล้วก็นับจาก BEP point ไปข้างหน้าอีก 20% นะครับก็คือช่วง 70-120% ของ BEP นะครับมันจะเป็นช่วง POR นะครับช่วงนี้นะครับ API 610จะการันตีนะครับว่า vibration ของตัว bearing housing นะครับตัวที่รับแรงนะครับของตัวปั๊มนะครับจะอยู่ไม่เกิน 3 mm/s RMS นะครับแต่อีกแล้วชีวิตจริงนะครับมันไม่สามารถรันใน POR ได้ตลอดนะครับในบางครั้งเนี่ยจุดที่เราใช้งานมันบังเอิญหาไซต์ปั๊มที่ลง POR ไม่ได้เลยนะครับมันก็จะต้องลงไปอีก region หนึ่งนะครับก็คือ Allowable Operating Region นะครับหรือ AOR นะครับเราสามารถเซิร์ช Google นะครับ POR วรรคแล้วก็ AOR นะครับแล้วเรื่องพวกนี้มันก็จะขึ้นมาได้เลยนะครับAOR เนี่ยก็คือ area ตั้งแต่ minimum flow นะครับจนไปถึง end curve นะครับคือถ้าปั๊มตัวนี้ไม่ได้อยู่ใน POR ที่เหลือเนี่ยจะเป็น AOR นะครับนอกจากปั๊มตัวนี้จะตก curve ไปแล้วเนี่ยก็คือนอก AOR นะครับ AOR เนี่ยเขาก็จะ allow ให้มี vibration นะครับไม่เกิน 3.9 mm/s RMS นะครับก็คือถ้าเป็น API 610ปั๊มเนี่ยไอ้ value พวกเนี้ยก็จะถูกการันตีมาโดย standard นะครับก็คือทุกครั้งที่มีการเทสเขาก็จะวัด vibration นี้ขึ้นมานะครับถ้าเกินตัวเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของปั๊มหรือเป็นไฮดรอลิกนะครับแต่ดีไซน์ของปั๊มนี่แทบจะตัดไปได้เลยนะครับเพราะเขาขายกันมาเป็น100ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่พวก API ปั๊มเนี่ยพวกไวเบชั่นเนี่ยมักจะไม่เกิดแล้วก็พวกการดีไซน์นะครับของเจ้าตัว API ปั๊มเนี่ยมันมักจะโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปมีประสบการณ์นะครับเคยไปดูเทสจริงๆนะครับใน POR ก็ตามหรือใน AOR ก็ตามนะครับมันมักจะไม่เกิน 3 mm/s RMS ด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือการออกแบบเขาเผื่อเซฟตี้ไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางใจได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าไวเบชั่นเกินเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาจาก NPSH ซะมากกว่าครับเราลองมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับมันจะมีเส้น power นะครับเส้น power เนี่ยครับวิธีใช้ของมันนะครับก็คือเราจะลาก flow rate ขึ้นไปนะครับแบบเดียวกับที่ลากขึ้นไปชนกับเส้นของเทสนะครับแต่ว่าเราจะลากโฟเรตขึ้นไปจดเส้น power นะครับแล้วเราลากไปทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมันจะมีสเกลของ power ที่คอยบอกอยู่นะครับเจ้า power เนี่ยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับในกรณีที่คนขายปั๊มนะครับเขาต้องการที่จะให้ปั๊มมันราคาถูกนะครับเขามักจะเลือกไดเวอร์หรือมอเตอร์นะครับหรือเอนจินนะครับมาให้ที่พอดีที่จุดใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับ
สมมุติว่าถ้าเราใช้ปั๊มตัวนี้ที่450คิวบิกเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะกิน power อยู่ที่750กิโลวัตต์ใช่ไหมครับถ้าเขาขี้โกงเขาก็จะเลือกมาพอดี750กิโลวัตต์นะครับแต่ once อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราคำนวณ pressure loss เรามักจะติดนิสัยที่เราจะใส่ safety factor ไปด้วยนะครับนั่นmeaning หมายความว่าถ้าเกิดว่าท่อมันยังใหม่ปั๊มมันยังใหม่นะครับปั๊มมันจะมีโอกาสจุดใช้งานเลื่อนไปทางด้านขวาคือ forward มากขึ้นนั่นหมายความว่าปั๊มตัวนี้จะต้องทริปครับซึ่งถ้าเป็น recommend นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูที่ขวาสุดเลยนะครับของเจ้าตัวCurve Power นะครับว่าขวาสุดของตัว Power เนี่ยมันใช้กี่กิโลวัตต์แล้วเราให้เลือกให้ Cover End Curve สับของการเลือกนะครับก็คือเราจะถามคนขายว่า Power เนี่ย Cover ที่ End Curve หรือเปล่าถ้ามัน Cover แล้วโอเคจบครับอันนี้คือจะเป็น Apple to Apple นะครับสังเกตนะครับถ้าเราแข่งราคากันส่วนใหญ่นะครับถ้าเขาลดราคาไดเวอร์นะครับลงมาให้มันเท่ากับจุดใช้งานนะครับมันอาจจะลดมอเตอร์มาได้สเต็ปหนึ่งนะครับยิ่งในกรณีที่เป็นมอเตอร์กับระเบิดเนี่ยมันจะทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวครับแต่ถึงอย่างไรนะครับผมก็ยัง recommend ให้ใช้มอเตอร์ที่ cover end curve นะครับสมมุติว่ามันเกิด unforeseen เช่นเราคำนวณ pressure drop พลาดไปสัก 5% หรือ 10% นะครับเราสามารถชดเชยใบพัดให้สูงขึ้นได้โดยที่ไดเวอร์เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเราไม่มีดีวิตที่ลิมิตที่ไดเวอร์เพราะฉะนั้นโซลูชันเราสามารถแก้ได้อย่างง่ายดายแต่ในกรณีที่ปั๊มตัวนี้เลือกมาพอดีที่จุดใช้งานนะครับแล้วเราจะจำเป็นต้องเพิ่มโฟเลตหรือเพิ่มเฮดมันเข้าไปเนี่ยไดเวอร์มันไม่เพิ่มให้เรานะครับเราจะต้องซื้อมอเตอร์ใหม่ซึ่งมอเตอร์สมมติว่ามอเตอร์ที่45กิโลวัตต์การระเบิดเนี่ยครับตัวนึงนะครับอัพไปอีกไซส์นึงเนี่ยไม่ธรรมดานะครับหลายตังค์เลยทีเดียวแล้วเราต้องซื้อใหม่และไอ้ตัวเก่าอ่ะมันก็ต้องเอาไปทิ้งใช่มั้ยครับหรือไว้เก็บไว้ไปใช้ที่อื่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้ใช้เพราะฉะนั้นนะครับเพย์เซฟที่สุดเลือกที่ End Curve ครับเลือกที่ End Curve เสมอนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัว Performance Curve นะครับperformance curve นะครับถ้าเป็นพวกปั๊มน้ำหรือ process ปั๊มหรือปั๊มตัวเล็กๆนะครับมันก็จะฟิกตายตัวอยู่ที่ค่าหนึ่งหรือที่ system คือ performance curve อันนี้แหละครับแต่นะครับอย่างพวก API ปั๊มนะครับพวก engineering ปั๊มทั้งหลายนะครับผมพวก performance curve เนี่ยมันสามารถ adjust ได้นิดหน่อยนะครับจากโปรไฟล์ของ volume ของเขานะครับซึ่งเป็นโนว์ฮาวของแต่ละบริษัทนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างปั๊มที่ผมแสดงอยู่เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีชัตออฟเฮดนะครับชัตออฟเฮดก็คือจุดซ้ายสุดที่โฟเลตเท่ากับ0นะครับสูงกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าไปปิ้งสเปคของเจ้าตัวที่ใช้กับปั๊มตัวนี้นะครับมันไม่สามารถรับชัตออฟเฮดอันนี้ได้นะครับผมก็เลยไปปรึกษาโรงงานว่าวิธีการลดชัตออฟเฮดเนี่ยทำได้ไหมนะครับเขาก็ไปfind out อยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับแล้วเขาก็ไป adjust hydraulic ที่อยู่ในวอลูทข้างในของตัวปั๊มเนี่ยแหละครับทำให้ shut off head เนี่ยมาสามารถต่ำลงมาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นปั๊มตัวเล็กโรงงานคงไม่ทำให้นะครับแต่ปั๊มนี้คือปั๊มตัวใหญ่มากนะครับซึ่งมันก็คุ้มที่จะทำนะครับเราลองมาดูความชันของ performance curve กันบ้างนะครับเจ้าความชันของ curve ปั๊มเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากเลยนะครับในกรณีที่เราจะเอาปั๊มตัวนี้นะครับไปคอนโทรลโฟเลตนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะปั๊มรอแมทเทอเรียลเข้าไปในตัวรีแอคเตอร์ปั๊มอะไรสักอย่างปั๊มสาร A สาร B เข้าไปในรีแอคเตอร์ที่ปริมาณที่แม่นยำนะครับถ้าปั๊มเนี่ยมันเกิดอาการเคิร์ฟแฟตนะครับเคิร์ฟแฟตก็คือเคิร์ฟมันค่อนข้างแบนนะครับเคิร์ฟแบนเนี่ยมันไม่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดเราไปใช้กับคอนโทรลวาล์วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าโฟเลตนะครับมันจะเปลี่ยนเร็วมากเลยเพียงแค่เฮดเปลี่ยนไปนิดหน่อยตามทันไหมครับปกติคอนโทรลวาล์วเนี่ยเขาจะใช้วิธีการใช้โกลบวาล์วเนี่ยเปิดปิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอีควอเปอร์เซนเทจหรือว่าเป็นลีเนียบลา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 เนี่ยแหละแต่ว่าถ้าบังเอิญไอคอนโทรลวาล์วนี่มันปิดมา 5% แต่โฟเลตเนี่ย
มันหายไปเกือบ 80% เนี่ย meaning ก็คืออะไรครับเคิร์ฟตัวนี้มันแฟตไปนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเคิร์ฟที่แฟตเนี่ยเรามักจะเจอที่ปั๊มที่วิ่งรอบสูงๆเช่น 2,900 รอบ 3,500 รอบนะครับวิธีการเลือกที่จะใช้กับแอปพลิเคชันนี้นะครับเราไม่ควรที่จะเลือกปั๊มที่มีมอเตอร์เกิน4โพนะครับก็คือวิ่งแถว 1,500 กับ 1,800 เนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าเคิร์ฟจริงๆแล้วอ่ะมันชันพอหรือยังนะครับก็คือดูที่จุดใช้งานกับจุดชัตออฟเฮดนะครับว่ามันมีมาร์จิ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามาร์จิ้นมันใกล้กันเกินไปเช่นมันใกล้กันเกิน 10% นะครับน้อยกว่า 10% เนี่ยก็คอนโทรลวาล์วเนี่ยมันอาจจะหลียากละไอ้ปั๊มตัวเนี้ยมันก็จะคอนโทรลยากเกินไปเราลองมาดูเส้นล่างสุดของ performance curve นะครับมันเป็นเส้นของ NPSHR นะครับ NPSHR นะครับอย่างที่กล่าวไปตอนที่แล้วนะครับ NPSHR นี้ทางโรงงานเอามาจากการทดลองนะครับทดลอง NPSH ใน lab นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะขอ calculation อะไรจากโรงงานได้นะครับสำหรับวิธีการอ่าน NPSHR นะครับก็คือจะลากเส้นตรงขึ้นไปจากโฟเลตที่เราใช้นะครับขึ้นไปชนเส้น NPSHR นะครับแล้วลากไปทางขวานะครับเราจะเห็นตัวเลขทางด้านขวานะครับตรงตารางด้านขวาเป็นหน่วยเป็นเมตรหรือเป็นฟุตนะครับก็เป็นตัวเลขของ NPSHR นะจุดใช้งานของเราครับเส้นของ NPSH นะครับจะเริ่มมาจาก minimum flow นะครับจนไปถึง end curve นะครับจะไม่ไปถึง shut off head นะครับนั่นคือช่วง operate ที่ปลอดภัยของปั๊มตัวนี้นะครับข้อที่ต้องคำนึงถึงนะครับของ NPSHR ในปั๊มเคิร์ฟนะครับคือเราเลือกปั๊มแล้วเนี่ยครับให้ตกอยู่ในแอเรียนี้เสมอนะครับถ้าจุดใช้งานของเราออกนอกเหนือ NPSHR แม้แต่นิดเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่าปั๊มตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเคิร์ฟของ NPSHR นะครับถ้า out of range แล้วนะครับเส้น NPSHR ของปั๊มจริงๆแล้วมันจะขึ้นแทบจะเป็น90องศาตั้งฉากกับเส้นเดิมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะ extrapolate หรือ interpolate เส้นตัวนี้ได้นะครับแล้วมาที่หัวข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับผมก็คือ accuracy ของตัว performance curve นะครับ accuracy ของตัว performance curve ที่อยู่ในโรงงานนะครับจะแบ่งเป็นเกรดของ standard นะครับยกตัวอย่างนะครับปั๊มในเลนส์ของปั๊มน้ำเช่น EN733 นะครับ ISO 2858เนี่ย accuracy ของตัว performance curve พวกเนี้ยมันจะอยู่ที่บวกลบ 10-15% นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจุดใช้งานดูที่ point อยู่ที่ตรงนี้ flow rate ตัวนี้ head เท่านี้นะครับเราสามารถ error บวกได้ถึงบวก 15% ลบ 15% นะครับทั้ง flow แล้วก็ head นะครับแต่สำหรับคนใช้ปั๊มดังกล่าวเขามักจะไม่ซีเรียสเรื่องความแม่นยำของ performance curve ของตัวปั๊มนะครับส่วนปั๊มที่เกรดสูงขึ้นมาเช่น ISO 5199นะครับ ANSI B73.1 นะครับหรือว่าเป็น API 610นะครับเจ้า Centrifugal ปั๊ม3อันนี้นะครับมันจะมี tolerance ของ curve เนี่ยอยู่ที่ 3-5% นะครับทำให้เรามีความมั่นใจใน performance ของปั๊มใน process ที่มีความซีเรียสสูงครับครับก็จบลงแล้วนะครับกับ Centrifugal Pump Curve นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาคุยเรื่อง Specific Speed กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม